มันเป็นโรงงานแล้วเมื่อหนึ่งเก็บพวกซองพลาสติกซองครีมซองอะไรที่จะเป็นซองอาหารคุณเต็มแม็กไปโอ้โหได้โจ้ได้จ้าอะไรอ่ะวันนี้เป็นโรงงานอะไรครับค่ะเป็นโรงงานผลิตซองค่ะพวกประเภทแพ็กเกจจิ้งค่ะครับเหตุเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณ8นาฬิกาค่ะได้รับแจ้งประมาณ8นาฬิกาประมาณ8นาฬิกา10นาทีโรงงานแห่งนี้มันภายในน่าจะเก็บพวกไอ้วัตถุที่ว่ามันก่อให้เกิดไปยังไงบ้างครับค่ะข้างในตามที่ทราบรายงานจากเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะคะจะเป็นพวกมีพวกกาวแล้วก็มีวัสดุที่เป็นพลาสติกเป็นซองอ่ะครับทราบยังครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับเบื้องต้นทราบจากการพูดบอกกล่าวกันว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะแต่ว่าโรงงานมันยังไม่ได้เปิดทำการตอนเช้าเพราะว่ามันปิดอยู่ค่ะอืมครับก็คือก่อน8โมงเนี่ยเด็กเขาก็ไปเตรียมวัตถุดิบทำงานเขาก็ไปเปิดวัตถุดิบในโกดังครับแล้วปรากฏว่าเปิดไฟแล้วไม่ติดพนักงานก็เลยมาบอกอย่างให้ไปดูไฟก่อนแล้วก็ไปเปิดไฟที่ผมมาพอกลับมาก็มันจะมีควันก็มีควันขึ้นทางลูกน้องก็ไปแจ้งที่ไฟไหม้ก็เลยประสานปปช.เรียกรถดับเพลิงอ๋อครับพี่อันนี้มันเป็นโกดังสินค้าเก็บอะไรครับเก็บวัตถุดิบครับว่าประเภทฟิล์มพลาสติกอ๋อครับคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไรครับอันนี้ผมไม่กล้าการันตีครับแต่ว่าที่แน่ๆคือเด็กบอกว่าไฟไม่ติดเปิดไฟแล้วไฟไม่ติดไฟตัดอืม